ซึ่งผมจะเข้าไปเป็นประธานด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะเร่งทำอย่างน้อยๆมี4เรื่องครับที่เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายเนี่ยเคยวิพากษ์วิจารณ์มานานและอาจจะถือว่าเป็นจุดอ่อนของการปฏิรูปการศึกษาในช่วงที่ผ่านมาเรื่องแรกคือเรื่องครูครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการของการผลิตครูนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะเดินหน้าทำเนี่ยครับก็คือจัดตั้งสถาบันที่เรียกว่าครุศึกษานะครับขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูแลในเรื่องของกระบวนการการผลิตการพัฒนานะครับแล้วก็เรื่องของการประกันคุณภาพของครูนะครับเรื่องนี้ก็จะพันไปถึงอีกหลายเรื่องนะครับเช่นพี่น้องที่เป็นข้าราชการครูบ่นมานะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาการประเมินเนี่ยไม่ได้อิงกับภารกิจหลักก็คือเรื่องการสอนหนังสือนะครับซึ่งรัฐบาลเองมีนโยบายในการคืนครูให้นักเรียนอยู่แล้วนะครับอย่างที่เราทำในเรื่องต้นกล้าอาชีพฝึกคนแล้วก็ไปช่วยงานธุรการเพราะฉะนั้นพอมาถึงเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยก็หมายความว่าระบบการประเมินซึ่งมีคนบ่นมากก็ทำเอกสารกันแล้วก็ไม่ได้ไปใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยครับก็กำลังมีการปรับแก้นะครับแล้วก็สถาบันที่จะตั้งขึ้นใหม่นี้ก็จะมามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการของการผลิตพัฒนาและรับรองประกันคุณภาพของครูเรื่องที่สองครับการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยหลายคนเนี่ยพุ่งเป้าไปที่เรื่องของการได้ปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยความต้องการของเศรษฐกิจสังคมในแง่ของบุคลากรเนี่ยครับมีความหลากหลายมากกว่านั้นเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาสายอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะทำต่อไปก็คือจะมีการตั้งสถาบันที่มาดูแลในเรื่องของคุณวุฒิครับของการศึกษานั่นหมายความว่าใครที่จะเรียนจบอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่จำเป็นในเรื่องของปริญญาเนี่ยครับสามารถที่จะเข้ามาสู่กระบวนการที่สถาบันนี้จะช่วยดูแลนะครับในเรื่องของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพต่างๆนะครับตรงนี้กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงแรงงานได้คุยกันแล้วครับที่ผ่านมาจะมีอุปสรรคอยู่ระหว่างการประสานงานระหว่าง2กระทรวงนี้ขณะนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีทั้ง2ท่านได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้เนี่ยสถาบันนี้จะเกิดขึ้นมาซึ่งจะช่วยทําให้มีการฝึกฝนอาชีพให้กับคนนะครับในการที่จะป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมหรือธุรกิจนะครับหรืองานทางด้านอื่นๆตรงตามความต้องการของนายจ้างหรือผู้ประกอบการนะครับหรือแม้กระทั่งระบบราชการเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาเรื่องที่3ก็คือการศึกษานอกโรงเรียนครับเพราะว่าการศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยจะเป็นกระบวนการสำคัญในการที่จะทำให้คนของเราเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจะมีการยกระดับหน่วยงานที่ทำงานทางด้านการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะช่วยทำให้งานตรงนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีครับซึ่งมีเรื่องของกองทุนที่ถูกกำหนดเอาไว้ในกฎหมายก่อนหน้านี้นะครับคือตั้ง10ปีที่แล้วแต่ว่าการดำเนินการเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่ายังคืบหน้าไปน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะมีเรื่องของระบบการบริหารจัดการกองทุนเทคโนโลยีที่จะมาพัฒนาการศึกษาที่เป็นรูปธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าผมพูดเสมอว่าเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยคือหัวใจของการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองการพัฒนาสังคมนะครับปัจจุบันในระบบการศึกษายังมีปัญหาอยู่มากนะครับรัฐบาลจะถือเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาในรอบนี้เป็นนโยบายสำคัญนะครับผมเองจะต้องเข้าไปผลักดันและก็ร่วมขับเคลื่อนในเรื่องนี้แล้วก็ในเบื้องต้นที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไปนั้นเนี่ยครับมันมีงานหลายเรื่องนะครับซึ่งจะต้องทำแล้วก็ไม่สามารถทำเสร็จได้ในช่วงสั้นๆนะครับตั้งเป้าเอาไว้ว่าภายใน5ปีเนี่ยครับหลายอย่างเนี่ยจะต้องมาปรากฏเป็นรูปธรรมแต่สิ่งที่ผมได้พูดไป4เรื่องในวันนี้เนี่ยครับจะเป็นเรื่องที่เราจะสามารถเดินหน้าได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วเป็นรูปธรรมแล้วก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มีอยู่ในเรื่องของการศึกษาอีกเรื่องนึงครับที่อยากจะคุยในวันนี้ก็คือเรื่องปัญหาภาคใต้นะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารเช่นเดียวกันได้มีการอนุมัติกฎหมายนะครับซึ่งจะนำเสนอต่อสภาให้ทันภายในสมัยประชุมนี้จะเป็นกฎหมายที่มีการปรับเรื่องของกลไกองค์กรที่เข้ามาแก้ไขปัญหาภาคใต้หลายท่านคงจำได้นะครับว่าผมได้พูดเสมอว่าการทำงานแก้ไขปัญหาในภาคใต้เนี่ยครับจะมองในมิติในเรื่องของความมั่นคงในลักษณะของเรื่องของการปราบปรามในเรื่องของการใช้เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายความมั่นคงอย่างเดียวไม่ได้รัฐบาลพูดเสมอว่าต้องเอาเรื่องของการพัฒนาและเรื่องของกระบวนการการให้ความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมเนี่ยเข้าไปนำหน้านะครับซึ่งองค์กรในสภาพปัจจุบันเนี่ยครับจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะจะเห็นได้ว่าตอนเข้ามาเนี่ยเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเรายังอยู่ในช่วงของการร่างกฎหมายเนี่ยเราจึงต้องมีคณะรัฐมนตรีที่มาดูแลในเรื่องของงานพัฒนานะครับแต่กฎหมายฉบับนี้ครับจะเริ่มต้นกันว่า
หน่วยงานที่จะต้องจัดทำแผนให้ครอบคลุมทุกมิติของปัญหาในภาคใต้เนี่ยจะเป็นสภาความมั่นคงนะครับซึ่งจะเป็นคนที่มีการจัดทำแผนในลักษณะนี้มีการทบทวนในทุก5ปีจากนั้นเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการที่มากำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้เป็นไปตามแผนในการสร้างเสริมสันติสุขนะครับกรรมการชุดนี้นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นประธานนะครับแล้วก็จะมีฝ่ายเลขาธิการนะครับซึ่งก็จะมีศูนย์นะครับหรือสำนักงานนะครับพูดง่ายๆคือเป็นการยกระดับสอบตขึ้นมาให้หน่วยงานนี้เนี่ยนะครับขึ้นตรงต่อนายกและคนที่เข้ามาเป็นตัวฝ่ายประจำเนี่ยครับจะยกขึ้นมาเทียบเท่ากับระดับปลัดกระทรวงนะครับซึ่งก็จะเข้ามาบูรณาการนะครับแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปสู่ภาคปฏิบัติโดยการประสานงานกับทางกอรมน.ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยก็หมายความว่าเรากำลังที่จะทำให้กลไกที่ทำงานในภาคใต้เนี่ยมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นเชื่อมโยงกับฝ่ายนโยบายฝ่ายการเมืองที่จะต้องมีความรับผิดชอบสูงขึ้นนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าในกฎหมายเนี่ยจะมี2เรื่องซึ่งผมคิดว่าจะช่วยทำให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องแรกก็คือว่านอกเหนือจากองค์กรที่ผมพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีการตั้งสภาโดยมีตัวแทนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเข้ามาคอยติดตามว่ารัฐบาลเนี่ยได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในการสร้างเสริมสันติสุขอย่างแท้จริงหรือไม่นะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราจะเห็นครับรัฐบาลที่มีการดำเนินนโยบายในเรื่องนี้ก็จะมีปัญหาว่าพอลงไปสู่ภาคปฏิบัติลงไปสู่พื้นที่แล้วขาดความเป็นเอกภาพบ้างขาดความเข้าใจบ้างนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะยังไม่มีช่องทางในการมีส่วนร่วมอย่างเป็นกิจจลักษณะนะครับเพราะฉะนั้นพอมีสภานี้ขึ้นมาภายใต้กฎหมายใหม่นะครับพี่น้องประชาชนก็จะมีส่วนร่วมได้อย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ผมยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงเท่านั้นเองครับว่าถ้ามีกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับไม่ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามนี้เนี่ยครับหน่วยงานใหม่เนี่ยก็จะสามารถลงโทษได้นะครับเพื่อที่จะให้เรามั่นใจได้อย่างเต็มที่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยครับต้องเดินหน้าตามนโยบายของรัฐบาลที่กำลังพูดถึงการเอาการเมืองนำการทหารเอาเรื่องของมิติการพัฒนาและความยุติธรรมเข้ามานำหน้าในการที่จะสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับที่จริงมีงานอีกหลายเรื่องครับที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนไปนะครับผมก็ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอย่าไปวิตกกังวลกับเรื่องข่าวคราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเมืองบ้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบ้างปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่ผมย้ำว่าทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วก็ตราบเท่าที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ต้องมั่นใจว่าการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นไปตามคำมั่นสัญญาและนโยบายที่ผมให้กับพี่น้องประชาชนไว้นะครับเพราะว่าที่สุดแล้วผมคือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบสูงสุดกับเรื่องราวต่างๆที่เป็นการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาพบกับพิธีกรรับเชิญพูดคุยกันในเรื่องของโอท็อปนะครับและช่วงท้ายรายการอาจจะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมงานที่จัดขึ้นนะครับก่อนที่จะมีการเปิดเป็นทางการในช่วงเวลา 10:30 ครับมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ทุกเช้าวันอาทิตย์กับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ 9:00 นถึง 10:00 นทาง NBT คุณพี่เพิ่งเสียยังไงเธอก็ไม่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้หนูเป็นลูกคุณพ่อย่อมมีสิทธิ์นะคะคุณน้าหรือจะให้ฟ้องท่านนายกน้ำหน้าอย่างเธอเนี่ยเหรอนี่ไงหนึ่งสี่ตัวกับ4ช่องทางการร้องเรียนโทร1111 www.1111.go.th ตู้ปอนอน1111และจุดบริการประชาชน1111ทำเนียบรัฐบาลรู้แล้วว่าง่ายนิดเดียวอย่าเลยนะจ๊ะหนูจ๋านะ1111 1 4ตัวกับ4ช่องทางเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมข้าวในนาเรามีแต่รองสียังขาดเงินแต่ละบาทเท่าแก่รองสีเราไปจึงเกิดไอเดียสร้างรองสีชุมชนซะเป็นไงเอาแล้วเงินล่ะก็เอาไอ้ทุยไปเล่นกายกรรมไงพี่จะเอาอะไรไถน้ำเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 104 105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  104
ชิญมารับเงินนับไปได้เวลาแล้วจนชาชุมชนพอเพียงชุมชนไหนมีโครงการดีๆที่จะสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัฐบาลพร้อมที่จะให้เงินทุนสนับสนุนครับเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ทุกเช้าวันอาทิตย์กับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ 9:00 นถึง 10:00 นทาง NBTครับกลับเข้าสู่รายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์นะครับผมเกษตรเสพสวัสดิ์ปานและก็อุกนาอิสยานะครับ